ู่ในเกมโรบล็อกในแมปที่น่าเล่นอีกแมปนึงนะคะที่เมย์อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้เล่นกันค่ะซึ่งแมปนี้นะคะก็ให้เราสวมบทบาทเป็นชายคนนึงนะคะที่จะต้องดูแลสวนสัตว์แห่งนึงค่ะซึ่งสวนสัตว์แห่งนี้นะคะก็จะมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะคะและเรานะคะก็ต้องทำงานในช่วงกะดึกนะคะและต้องดูแลสวนสัตว์และเรานะคะก็จะเจอคนแปลกหน้าด้วยนะที่จะพยายามบุกเข้ามานะคะเพื่อจะมาดูสัตว์ในเวลาตอนกลางคืนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็รู้ว่าคนที่จะบุกเข้ามาเนี่ยนะคะไม่ใช่อื่นไกลค่ะก็เป็นผีค่ะทุกคนซึ่งผีตัวนั้นนะคะก็พยายามที่จะมาไล่ล่าฆ่าเราด้วยนะฮะและเรานะคะจะต้องเอาชีวิตรอดจากผีนี้ให้ได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าแมปนี้จะน่าเล่นแค่ไหนงั้นไปดูเมย์เล่นกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับอ่าฮ่าบอสหัวโล้นไปเรียบร้อยละจากนั้นเดี๋ยวเราก็เข้ามาที่ออฟฟิศซะหน่อยโอ้โหสวนสัตว์แห่งนี้ก็กลายเป็นของเราแต่ว่าเจ้านายหัวล้านนั่นเขาอยากให้เราทำความสะอาดโอ้ยไม่อยากทำความสะอาดเลยอยากจะนอนพักผ่อนมากกว่าเปิดดูซิแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างนะไหนขอเช็คดูก่อนอ๋อเราต้องเก็บขยะโอ้ยสวนสัตว์แห่งนี้มีแต่ขยะมากมายทั้งนั้นเลยโอเคตอนนี้เราก็เก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราไปล็อกประตูสวนสัตว์ซะหน่อยนี่ล็อกเลยไม่ให้ใครเข้ามาที่สวนสัตว์ของเราได้อีกสักพักไอ้เสียงอะไรฟะเนี่ยเหมือนมีใครมาเคาะกงเลยเฮ้ยต้องไปดูหน่อยซะละเดี๋ยวก่อนฉันกำลังไปรู้สึกว่าจะมีคนนะคะเข้ามาที่สวนสัตว์นะแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาได้นะเพราะเราล็อกประตูเอาไว้นะเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูหน่อยดีกว่าว่าเป็นใครเฮ้ยใครอ่ะมันมีผู้ชายแปลกหน้านะคะมาที่สวนสัตว์ของเราค่ะแล้วเขานะคะต้องการให้สวนสัตว์ของเรารีบเปิดเร็วๆนะทุกคนมาทำอะไรครับสวนสัตว์แห่งนี้ยังไม่เปิดครับผมนี่เป็นเวลากลางคืนครับฉันอยากจะให้สวนสัตว์อะมาเปิดเร็วๆว่ะฉันอยากส่งสัตว์ตอนกลางคืนอะโอ้ยที่นี่ไม่ใช่เขาใหญ่นะครับฉันไปเขาใหญ่ก็ได้เชิญโอ้โหเอาละค่ะตอนนี้นะผู้ชายแปลกหน้านะคะก็ไปที่อื่นเรียบร้อยแล้วนะและเรานะคะจะต้องให้อาหารสัตว์นิดนึงค่ะทุกคนโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ตัวไหนดีนะไหนดูซิว่าตัวไหนที่กินเนื้อบ้างนะคะทุกคนช่วยกันดูหน่อยวิเดี๋ยวก่อนที่เราจะให้อาหารสัตว์รู้สึกว่ามีโทรศัพท์มาค่ะฮัลโหลวอทเซอร์แมนต้องการอะไรครับผมโอเคค่ะครับผม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 ได้เลยครับครับเอาล่ะเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนมีคนมาเคาะประตูอีกแล้วอ๋อหวัดดีสวัสดีฉันคือเพื่อนร่วมงานนะของนายเองแหละอ๋อเพื่อนร่วมงานเหรอคะเร็วเข้าฉันต้องการทำงานรีบเปิดประตูให้ฉันทีเร็วๆสิเอาละค่ะตอนนี้มีเพื่อนร่วมงานนะคะมาทำงานเช่นกันค่ะทุกคนโอเคเราก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรานะคะก็มาให้อาหารสัตว์กันเลยดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวนะเนื้อสัตว์อยู่ตรงไหนนะอ๋อนี่ไงเราเจอละโอเคเราก็จะเอาเนื้อเนี่ยนะคะไปให้สัตว์กินค่ะทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็วางไว้ตรงนี้เลยมืดปิดประตูก่อนเฮ้ยๆมันจะออกไปแน่เกือบไปแล้วนะคะโอเคเราก็เอาอาหารวางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปมาดูกงที่2กันเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้โหหนูตัวบะล่ำเลยหนูขาวนะคะทุกคนไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วต่อไปตัวที่4กันนะอู้นี่ตัวอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเสือนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็ปิดเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็ให้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวตรงนะคะจะต้องมาให้น้ำด้วยค่ะนี่ทุกกงต้องมีน้ำนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหเป็นไง
จากนั้นเดี๋ยวเราก็มาเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะนี่ปิดประตูไหนลองเช็คดูซิว่าสวนสัตว์ของเรานี่มีใครแอบเข้ามาหรือเปล่านะนี่โอ้โหดูสิสัตว์ต่างๆนี่ก็พากันแบบว่าอยู่กันแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะมีทั้งน้ำมีอาหารกินนะและมีที่อยู่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยใครอะตารุงหัวร้านเมื่อกี้นี้หน้าเหมือนบอสเราเลยเฮ้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 ยนั่นบอสเรามาหรอนี่โอ้โหจะมาอะไรตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะเอาไงล่ะทีนี้รู้สึกว่าจะมีบอสนะคะมาที่สวนสัตว์นะคะอันนี้เราก็ถามเพื่อนร่วมงานสักนิดนึงฮัลโหลเพื่อนร่วมงานเมื่อกี้เห็นใครบ้างไหมฉันไม่เห็นใครเลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราเห็นนะเราเห็นนะแต่เพื่อนร่วมงานเราไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเราก็เอ้ยอ้าวเฮ้ยเทปวิดีโอพังเฉยเลยอ่ะเนี่ยดูดิอ้าวชิบหายละเอาไงดีล่ะทีนี้โอ้โหอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนร่วมงานของเราถูกหนูแทะเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนร่วมงานของฉันเอาละค่ะตอนนี้นะเพื่อนร่วมงานของเรานะคะถูกหนูแทะไปเรียบร้อยแล้วอะทุกคนทำไงดีล่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวเฮ้ยใครอะสวัสดีอ้าวนายเป็นใครนี่ฉันมีข่าวจะบอกว่าบอสเนี่ยกำลังที่จะมาฆ่านายนะอ้าวชิบหายแล้วตอนนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีคนนะคะเข้ามาฆ่าเราค่ะแต่เป็นบอสด้วยนะคะสวัสดีเราก็มาเจอกับตำรวจนะคะทุกคนอันนี้เขาก็มาบอกเรานะคะอย่าตื่นตระหนกนะคะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่ายังมีประตูนะคะอยู่นะคะเราล็อกประตูไว้แน่นหนาไม่มีใครกล้าเข้ามาได้นะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะอยู่ดีๆบอสก็เกิดอาการเป็นบ้าแล้วจะมาฆ่าเราโอ้โหทำไงดีทำไงดีแล้วเราก็ล็อกประตูเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยทำไงดีล่ะทีนี้อันนี้เราก็จะต้องโทรศัพท์นะฮัลโหลบอสเกิดอะไรขึ้นนะนี่เสียงกรีดร้องนะทุกคนทำไงดีล่ะทีนี้นาทีต่อมาเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็หวาดกลัวแล้วค่ะเริ่มหวาดระแวงนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะและตอนนี้เหมือนกับว่าเรานี่นะคะจะเจออะไรแปลกๆเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนึงนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจความเรียบร้อยนิดนึงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเอาล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยมีคนนอนอยู่ตายคาที่เลยเอ้าบอสตายชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่นี่นี่โอ้โหตำรวจนะคะก็มาบอกนะคะเนี่ยค่ะว่าบอสของเรานะคะมองเท่งไปแล้วนะคะทำยังไงดีล่ะและเพื่อนร่วมงานของเราก็มองเท่งแล้วอ้าวเฮ้ยตำรวจของเราก็มองเท่งแล้วเช่นกันชีพอายแล้วมันมาแล้วเจ้าขาตะกอนมันจะฆ่าฉันแล้วมันมาตอนไหนนี่เนาะโอ้โหตอนนี้เราต้องวิ่งแล้วค่ะทุกคนอยู่ดีๆเจ้าขาตะกอนก็ฆ่าตำรวจตายด้วยเช่นกันนะแล้วทำยังไงล่ะทีนี้เราจะต้องวิ่งนะคะวิ่งให้สุดชีวิตนะคะวิ่งให้เวลาหมดไปนะทุกคนเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ค่ะว้าใครก็ได้ช่วยฉันดีมีฆาตกรจะใกล้ฆ่าฉันแล้วโอ้ไม่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาชิวชิวชิวไปสิฉันไม่ใช่มาเว้ยในที่สุดเราก็รอขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ